สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลน์วันนี้พบกับครูอีกแล้วนะคะหนังสือที่เราใช้เรียนกันในวันนี้ก็คือหนังสือวิทยาศาสตร์ป .4 เล่มที่1ของอักษรวันนี้นะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดแล้วก็ข้อสอบเกี่ยวกับตัวกลางของแสงซึ่งเนื้อหาหรือเรื่องราวเกี่ยวกับตัวกลางของแสงเนี่ยเราได้เรียนแล้วก็ทบทวนกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกหัดแล้วก็ข้อสอบกันเรามาดูแบบฝึกหัดแรกเลยนะคะแบบฝึกหัดแรกนะคุณครูมีรูปอยู่3รูป ให้นักเรียนช่วยกันเติมคําว่าวัตถุนี้เรียกว่าวัตถุอะไรนะคะแล้วก็จัดเป็นวัตถุประเภทอะไรเช่นเป็นตัวกลางโปรง่งใสตัวกลางโปร่งแสงหรือว่าเป็นวัตถุทึบแสงนั่นเองอเรามาทํากันเลยนะคะข้อแรกนะคะเราเห็นว่าในภาพนี้คืออะไรเอ่ยในภาพนี้น่าจะเป็นกระเบื้องใช่ไหมคะกระเบื้องที่ใช้มุงหลังคาจัดเป็นตัวกลางประเภทไหนเอ่ยอันนี้เขาเรียกว่าวัตถุทึบแสงนะคะ ซึ่งคําว่าวัตถุทึบแสงที่ได้เรียนกันไปก็คือแสงเดินทางผ่านไม่ได้ใช่ไหมคะฉะนั้นกระเบื้องนี้ใช้ประโยชน์อย่างไรนะคะเราใช้กระเบื้องทำอะไรคะใช้มุงหลังคานะคะต่อมานะคะข้อ2ในภาพนะักเรียนคิดว่าวัตถุนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยอเรียกว่ากระจกนะคะในภาพคือกระจกใส ซึ่งจัดเป็นวัตถุโปร่งใสฉะนั้นนักเรียนคิดว่ากระจกใสมีประโยชน์อย่างไรคะ,ะเราเอากระจกใสไปทำเป็นหน้าต่างใช่ไหมคะเพิ่มแสงสว่างให้บ้านเรานะคะใช้ประโยชน์คือใช้ทำหน้าต่างหรือประตูนะคะ ต่อมาข้อ3นะคะนักเรียนคิดว่าวัตถุนในรูปเนี่ยเรียกว่าอะไรเอ่ยอันนี้เรียกว่ากระจกฝ้านะคะมีลักษณะมัวๆนะคะทำให้แสงเดินทางผ่านได้บางส่วนซึ่งแบบนี้จัดเป็นวัตถุโปร่งแสงประโยชน์ก็คืออะไรคะกระจกฝ้า ให้แสงเดินทางผ่านได้บางส่วนใช่ไหมคะเพื่ออะไรคะถ้าทำกระจกฝ้าเพื่อลดความร้อนทำให้ห้องของเราไม่ร้อนมากเกินไปหรือแสงส่องเข้ามาได้ไม่เยอะมากเกินไปนั่นเองต่อมานะคะคุณครูมีตัวอักษรนะคะให้นักเรียนช่วยกันนะคะนำมาเติม ข้อความให้มันสัมพันธ์กันนะคะระหว่างทางด้านประโยคด้านซ้ายมือกับคำด้านขวามือฉันครูครูคมีให้คำอยู่หลายคำเลยมีคำว่าเงานะคะคำว่าแสงคำว่าผนังปูนวัตถุทึบแสงตัวกลางโปรง่งใสแล้วก็ตัวกลางโปร่งแสงฉะนั้นให้นักเรียนนำข้อความเหล่านี้นะคะหรือช้อยเหล่านี้นะคะก็ขอของอจอชอเนี่ยนะคะไปเติมหน้าประโยคด้านซ้ายมือฉะนั้นเรามาดูข้อหนึ่งข้อ1บอกว่าวัตถุที่ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วน น่าจะเป็นข้อไหนคะผ่านได้บางส่วนน่าจะเป็นตัวกลางโปร่งแสงใช่ไหมคะนั่นคือชอชิงนักเรียนเขียนข้อลงไปตรงนี้นะคะข้อ2เกิดจากวัตถุทึบแสงกั้นทางเดินของแสงฉะนั้นผลจากการที่มีวัตถุทึบแสงไปกั้นทางเดินของแสงเราจะเห็นอะไรเอ่ยที่เราได้เรียนกันไปนั่นก็คือเงานั่นเองนะคะก็คือกอไก่ข้อ3นะคะแสงแดดส่องผ่านกระจกใสเข้ามาในบ้าน ชั้นกระจกใสแสงแดดผ่านเข้ามาเป็นไงคะผ่านเข้ามาได้ชัดเจนใช่ไหมคะผ่านเข้ามาได้ทั้งหมดเลยฉะนั้นเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสก็คือจอจานข้อสี่นะคะทางเดินเดินทางเป็นเส้นตรงจากแหล่งกําเนิดแสงการเดินทางเป็นเส้นตรงจากแหล่งกําเนิดแสงมันก็คืออะไรนั่นเองคือแสงถูกไหมคะ เพราะแสงเดินทางเป็นเส้นตรงนะคะจากแหล่งกําเนิดแสงไม่ว่าจะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์นะคะแสงจากหลอดไฟนะคะหรือแสงจากอุปกรณ์ต่างๆเดินทางเป็นเส้นตรงข้อหนะคะเมื่อนํามากั้นอะไรก็ตามที่มากั้นแสงแล้วแสงเพื่อนที่ผ่านไม่ได้จะเรียกว่าวัตถุทึบแสงนั่นเองก็คืององงูนะคะข้อหนะคะวัตถุที่เมื่อใช้กั้นแสงแล้วจะมองเห็นแหล่งกําเนิดแสงที่อยู่ด้านหลังได้ชัดเจนอ่า ฉะนั้นแสดงว่าวัตถุที่ใช้กั้นแสงแล้วมองเห็นแสงได้ชัดเจนน่าจะเป็นวัตถุที่เรียกว่าตัวกลางเลยค่ะตัวกลางโปร่งใสนะคะก็คือข้อจอจานเหมือนกันเหมือนข้อ3เลยนะคะฉะนั้นเราเห็นว่าเรายังไม่ตอบข้อคอควายเลยผนังปูนนักเรียนคิดว่าน่าจะไปอยู่ข้อไหนได้บ้างคะผนังปูนน่าจะเป็นวัตถุทึบแสงใช่ไหมคะซึ่งก็จะตรงกับข้อ5้าเหมือนกันฉนั้นเราสามารถเติมข้อคอควายลงไปที่ข้อ5้าเพิ่มได้นะคะ ค่ะแบบฝึกหัดถัดมานะคะเป็นแบบฝึกหัดที่อยากให้นักเรียนช่วยกันดูรูปทั้งหมด6รูปนะคะแล้วเติมหมายเลขให้ถูกต้องว่าแต่ละรูปเนี่ยมันคือวัตถุประเภทอะไรนะคะรูปที่1เนี่ยเป็นกระดาษแก้วนะคะรูปที่สองเนี่ยเป็นขวดโหลใช่ไหมคะขวดโหลแก้วรูปที่สามหนังสือนะคะรูปที่สี่เป็นแก้วใสรูปที่ห้าเป็นกล่องกระดาษแล้วก็รูปที่6เป็นถุงพลาสติกสีนะคะฉะนั้นข้อ1วัตถุที่แสงผ่านไม่ได้ นักเรียนคิดว่าจะเป็นรูปไหนบ้างคะอา่าก็คือหนังสือนะคะกับกล่องกระดาษนั่นเองส่วนข้อสวัตถุที่แสงผ่านได้บางส่วนฉะนั้นแสงเดินทางผ่านได้บางส่วนทําให้เรามองสิ่งของที่อยู่ด้านหลังวัตถุนี้ไม่ชัดเจนก็จะมีเบอร์หนึงใช่ไหมคะกระดาษแก้วกับผงพลาสติกสีนั่นเองข้อสานะคะวัตถุที่ใช้ไฟฉายส่องแล้วเกิดเงาขึ้นที่ผนังซึ่งอยู่ด้านหลัง ซึ่งการเกิดเงาที่อยู่ด้านหลังก็ต้องเป็นของที่เป็นวัตถุทึบแสงนะคะซึ่งก็จะไปตรงกับข้อ1ก็คือ3กับ5เช่นเดียวกันส่วนข้อ2กับข้อ4ตรงนี้นะคะเรียกว่าเราอาจจะเติมเพิ่มเข้าไปอันนี้เรียกว่าวัตถุโปร่งใสนะคะข้อ4ก็เช่นเดียวกัน เราทำแบบฝึกหัดกันไปนแล้วใช่ไหมคะต่อมาเป็นข้อสอบกันบ้างนะคะเรามาดูข้อแรกเลยข้อใดเป็นการใช้ประโยชน์จากวัตถุทึบแสงกอไก่นะคะใช้แผ่นไม้อัดกั้นผนังห้องขอไข่ใ,ใช้ถุงพลาสติกใสใส่อาหารขอควายใช้ขวดแก้วสีชาใส่ย,ยาบางชนิดงองงูใช้กระจกใสทำบานหน้าต่างห้องนอนฉะนั้นนักเรียนคิดว่าประโยชน์จากวัตถุทึบแสงน่าจะเป็นข้อไหนเอ่ย น่าจะต้องเป็นกอไก่ใช่ไหมคะเพราะว่าแผ่นไม้อัดเนี่ยเป็นแผ่นไม้ที่ลักษณะทึบใช่ไหมคะเราสามารถนํามากั้นผนังห้องนะคะเป็นห้องย่อยๆได้เช่นห้องนอนแยกออกจากห้องครัวหรือห้องดังเล่นนะคะส่วนขอไข่ใช้ถุงพลาสติกใสใส่อาหารซึ่งถุงพลาสติกใสอันนี้จัดเป็นตัวกลางโปร่งใสนะคะส่วนข้อควายขวดแก้วสีชา แบบนี้นะคะขว,ขวดแก้วสีชาที่ใส่ยาเราจะมองเห็นยาได้ไม่ชัดเจนจะเรียกขวดแก้วสีชาว่าตัวกลางโปร่งแสงนั่นเองส่วนงอง,งูนะคะกระจกใสที่ทำบานหน้าต่างห้องนอนทำให้ห้องนอนเรารับแสงได้มากขึ้นนะคะดูโปร่งมากขึ้นจะเรียกกระจกใสว่าวัตถุโปร่งใสชั้นตอบกอไก่นะคะต่อมานะคะเมื่อแสงกระทบกับวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้แล้วเกิดเงาขึ้น ฉะนั้นจากข้อความนี้นะคะนักเรียนคิดว่าวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านน่าจะเป็นวัตถุใดกไก่นะคะกระจกใสขอไขกระดาษไขขอควายกล่องกระดาษแล้วก็กงูขวดพลาสติกใสอ่าฉะนั้นอะไรก็ตามที่มีแสงมาตกกระทบแล้วแสงผ่านไม่ได้เกิดเงาขึ้นก็ต้องเป็นวัตถุที่เรียกว่าวัตถุทึบแสงใช่ไหมคะฉะนั้นข้อที่ตรงกับวัตถุทึบแสงก็คือคอควายกล่องกระดาษนั่นเอง ข้อต่อมานะคะให้นักเรียนดูภาพมีรถคันหนึ่งนะคะแล้วก็มีหมายเลขต่างๆชี้ที่รบตัวรถนะคะถามว่าหมายเลขใดเป็นการใช้ประโยชน์จากตัวกลางโปรง่งใสเราดูรูปเลยนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยเป็นล้อรถยนต์ใช่ไหมคะข้อข้อที่สองเป็นอะไรเอ่ยเป็นกระจกสามเป็นประตูรถนะคะแล้วก็สี่เป็นตัวรถ ฉะนั้นนักเรียนคิดว่าตรงไหนที่ใช้ประโยชน์จากตัวกลางโปร่งใสได้ถูกต้องน่าจะเป็นข้อใดคะต้องเป็นกระจกใช่ไหมคะก็คือหมายเลข2หรือขอไข่นั่นเองเพราะว่าอะไรเอ่ยเราติดกระจก ที่ตัวรถเพื่ออะไรคะเพื่อให้เรามองเห็นถนนได้ชัดเจนใช่ไหมคะเพื่อให้การขับรถนั้นมันง่ายขึ้นนะคะมองเห็นถนนมองเห็นรถคันข้างหน้านะคะทําให้อุบัติเหตุนั้นลดน้อยลงชั้นข้อ2เนี่ยก็จะเป็นการช่วยให้การขับเคลื่อนรถเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภยัยก็คือหมายเลข2คือกระจกนั่นเองข้อต่อมานะคะถามว่าน้ําเป็นวัตถุทึบแสงนักเรียนเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวหรือไม่ถ้าใครเรียนมาแล้วจําได้ว่าน้ําเนี่ย มันเป็นวัตถุทึบแสงไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะฉันพอไม่ใช่ปุ๊บมันจะมีข้อคอควายกับงองูสองข้อกอไก่กับขอไขเ่เราตัดไปก่อนเลยนะคะฉันคอควายกับงองูบอกว่าไม่เห็นด้วยฉันมาดูเหตุผลกันนะคะคอควายบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าเมื่อมองผ่านน้ําจะมองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหลังชัดเจนกับงองูบอกว่าไม่เห็นด้วยที่น้ําเป็นวัตถุทึบแสงเ,เพราะว่าเมื่อมองผ่านน้ํา จะเห็นวัตถุอยู่ด้านหลังไม่ชัดเจนชั้นน้ําในที่นี้นะคะเราจัดว่าเป็นน้ําใสนะคะหรือน้ําที่มีลักษณะใส,าสาซึ่งเช่นน้ําดื่มนะคะหรือน้ําในสระว่ายน้ําการที่น้ําเป็นวัตถุที่สามารถเป็นตัวกลางได้เนี่ยจะเรียกน้ําว่าเป็นวัตถุโปร่งใสนะคะฉะนั้นเมื่อน้ําเป็นวัตถุโปรง่งใสเราก็จะสามารถมองวัตถุผ่านน้ํา ได้ชัดเจนตอบข้อ,อขวายข้อต่อมานะคะเป็นข้อสอบที่เป็นการคิดแบบข้อสอบออนไน่าเรามาดูกันนะคะวัตถุที่กำหนดให้ต่อไปนี้นะคะข้อใดเป็นวัตถุทึบแสงมีทั้งหมดหตัวเลือกด้วยกันข้อที่1นะคะแผ่นผ้าข้อที่2กระจกฟ้าข้อที่3กระจกใสข้อที่4แผ่นไม้ข้อที่5แผ่นสังกะสี แล้วก็ข้อที่6แผ่นพลาสติกใสฉะนั้นให้นักเรียนลองเลือกว่าข้อไหนนะคะในหตัวเลือกนี้เป็นวัตถุทึบแสงบ้างเบื่อดีคะแผ่นผ้าใช่ปะคะข้อที่หนึ่งนะคะแผ่นผ้าแผ่นผ้าเนี่ยเป็นวัตถุทึบแสงเพราะเราไม่สามารถมองเห็นของหรือทะลุผ่านแผ่นผ้านั้นได้นะคะเช่นเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่นั่นเองข้อ1ใช่นะคะข้อสองใช่ไหมคะแผ่นกระจกฝ้ากระจกฝ้าเนี่ยเป็นวัตถุ โปร่งแสงใช่ไหมคะแสงผ่านได้บางส่วน,นข้อสองยังไม่ใช่นะคะข้อสามแผ่นกระจกใสอันนี้ยิ่งไม่ใช่เลยใช่ไหมคะกระจกใสแสงทะลุได้ชัดเจนนะคะข้อที่สี่แผ่นไม้แผ่นไม้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นวัตถุทึบแสงเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีลักษณะทึบแสงเดินทางผ่านไม่ได้ข้อที่ห้าแผ่นสังกะสีอันนี้ก็ใช่นะคะที่เอาไว้บุงหลังคานะคะเพื่อไม่ให้ หลังคานั้นมีรอยรั่วหรือไม่ให้น้ําหยดลงมาใส่หลังคาใช้แผ่นสังกะสีได้นะคะในการสร้างบ้านฉะนั้นข้อ5ก็เป็นวัตถุทึบแสงเหมือนกันข้อ6แผ่นพลาสติกใสอันนี้ก็จะคล้ายๆกับกระจกใสคือเป็นวัตถุโปร่งใสฉะนั้นตอบข้ออะไรดีเอ่ยมีข้อ1ข้อ4แล้วก็ข้อ5นะคะฉะั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่ เก่งมากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อสอบแล้วก็แบบฝึกหัดที่ได้ทำไปหากใครยังจำไม่ได้นะคะหรืออยากทำเพิ่มเติมนะคะสามารถกลับไปดูได้ที่หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป .4 เล่มที่1ของอักษรน,นะคะแล้วพบกันใหม่คราบหน้าสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร education